เวลาเราพูดถึงเรื่องของสุนัขเนี่ยบางคนก็มองว่าเอ๊ะอิสลามรังเกียจสุนัขหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วในศาสนาอิสลามเนี่ยเราสอนให้มีความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดมีการรายงานถึงคำสอนของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่ามีสตรีนางหนึ่งเนี่ยได้เคยให้น้ำสุนัขที่หิวกระหายแล้วด้วยเนื่องด้วยจากเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นเหตุทำให้นางเนี่ยได้เข้าสวรรค์นั่นเองแล้วก็ในดินแดนอาหรับเนี่ยชาวอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยก็ทำการเลี้ยงสุนัขโดยเอาสุนัขเนี่ยใช้ในการต้อนฝูงแกะฝูงแพะแล้วก็ใช้สุนัขในการล่าสัตว์ซึ่งสุนัขสายพันธุ์อาหรับเนี่ยเขาก็เรียกว่าพันธุ์ซาลูกี้นั่นเองเป็นสุนัขที่มีความปราดเปรียวแล้วก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งสุนัขซาลูกี้ในปัจจุบันนี้ชาวอาหรับก็ยังเอามาเลี้ยงเพื่อจัดเขาเรียกว่าจัดวิ่งแข่งจัดในการแข่งขันแล้วก็ยังใช้ในการล่าสัตว์อยู่เช่นล่ากระต่ายล่ากวางต่างๆหรือว่าใช้ในการตามล่องรอยของสัตว์เวลาที่พวกเขาเนี่ยออกไปล่าสัตว์กันแล้วก็ในเขาเรียกว่าในมุมต่างๆของประเทศมุสลิมเนี่ยเช่นอัฟกานิสถานเนี่ยก็ต้องมีสุนัขพันธุ์อัฟกานิสถานที่ขึ้นชื่อว่าตัวใหญ่มากแล้วก็มีขนฟูนั่นเองรวมถึงสุนัขในประเทศอียิปต์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือชาวอียิปต์โบราณเนี่ยสมัยก่อนอิสลามเนี่ยพวกเขาก็มีเทพของเขาเนี่ยที่มีรูปร่างเป็นคนแล้วก็มีศีรษะเนี่ยเป็นสุนัขเช่นเทพอนุบิสของเขาเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ผมมีเกร็ดก็ฟังแล้วมันก็ดูน่าหดหู่นะก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทางฝั่งของสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยเคยฝึกมีโครงการฝึกสุนัขวางระเบิดก็คือเขาจะนำระเบิดเนี่ยติดไว้ที่ตัวของสุนัขแล้วให้สุนัขเนี่ยวิ่งมุดเข้าไปใต้รถถังแล้วก็ทำการระเบิดรถถังนี้ซะซึ่งโครงการเนี่ยก็มีชื่อเป็นภาษารัสเซียว่าโซบาร์กี้อิสติเดลิบิเทลี่ตันคอฟนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ฝึกสุนัขเนี่ยเพื่อที่จะไประเบิดรถถังโดยเฉพาะก็มีการเล่ากันว่าพอถึงเวลาใช้งานจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัสเซียลบกับเยอรมันคือตอนฝึกเนี่ยสุนัขเนี่ยถูกฝึกกับรถถังของรัสเซียพอไปเจอรถถังของเยอรมันเนี่ยปรากฏว่าพอปล่อยสุนัขออกไปปุ๊บสุนัขกลับวิ่งเข้ามาหารถถังของรัสเซียนั่นเองเพราะว่าไม่คุ้นชินกับรถถังของเยอรมันอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสุนัขนั่นเอง